นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ CNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองได้อีก1วันนะคะเรียกว่าเป็นฝนที่ตกลงมาหนักค่ะเนื่องจากว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะประกอบกับร่องมรสุมในวันนี้ค่ะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ค่ะเลยจะส่งผลนะคะทำให้วันนี้ทั่วทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะแต่สำหรับพายุลูกนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกแต่ว่าทิศทางไม่ได้เคลื่อนเข้ามาบ้านเรานะคะคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนไปขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่ามรสุมจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะก็จะส่งผลนะคะทำให้ภาพรวมของบริเวณภาคกลางกรุงเทพรวมไปถึงภาคใต้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานอาจจะยังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะคาดการณ์ว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะไปดูสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักหลายจังหวัดเลยนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่วนภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่วันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักครอบคลุมทุกจังหวัดทางภาคอีสานเลยค่ะยังต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง14สิงหาคมและบริเวณจังหวัดหนองคายนครพนมมุกดาหารช่วงนี้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้คลายร้อนไปได้เยอะค่ะอุณหภูมิตอนกลางวันลดลงมาอยู่ที่31องศามาดูภาคกลางกันต่อนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ก็คือที่อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะและเตือนพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอบางบานอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้ระวังผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังด้วยนะคะส่วนฝนบริเวณภาคกลางตั้งแต่พรุ่งนี้แนวโน้มฝนตกหนักจะเริ่มลดลงแล้วค่ะมาดูภาคตะวันออกนะคะมีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่เสี่ยงบริเวณเชิงเขาต้องระวังอันตรายจากดินถล่มตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะลงมาดูทางภาคใต้กันต่อนะคะช่วงนี้ฝนทางภาคใต้ลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้จะไปตกหนักที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะยังต้องเตือนเรื่องคลื่นลมด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในวันนี้อีก1วันค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้ยังมีฝนได้ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักวันนี้อีก1วันหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมแนวโน้มฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพจะเริ่มลดลงค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้ประมาณ32องศาขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ